เมื่อก่อนก็คิดว่าเออดำก็ดำอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ความสามารถเขาสู้ถึงไม่อยากเชื่อนะฉันเจอนิติพลทำให้คนคล้ำกลับใจอ่ะนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้สวยเสียเปรี้ยระเบิดคุณแม่และคุณลูกค่ะแม่ขาลูกเข้าวงการมาได้กี่ปีแล้วนะคะตอนนี้30กว่าปีแล้วมั้งลูกแม่ล้อเล่นลูกยังไม่ถึงขนาดนั้นเอ็กซ์เข้าวงการตั้งแต่อายุ15ตอนนี้ก็ประมาณ14ย่าง15ปีใช่ค่ะก็นานเลยนะคะแต่ว่าสู้กับสาวน้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเธอคนนี้นะคะเข้าวงการตั้งแต่6ขวบนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ใครคนนึงจะยืนในวงการได้จนถึงทุกวันนี้หลายๆคนนะคะจดจำภาพของเธอในบทของน้อยหน่าจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันนั่นก็คือน้องโฟกัสแฟนฉันนั่นเองค่ะรู้ไหมว่ากว่าน้องโฟกัสจะมีวันนี้เพราะกำลังใจและความรักที่คุณแม่ดูแลเธอทำให้เธอมีวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะก็เหมือนลูกที่มีแม่ใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นนะคะไปก็สิบกับสาวน้อยคนนี้กันได้เลยค่ะก็สิบวิทมัมและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดก็สิบของเราแล้วนะคะก็สิบวิทมัมขอต้อนรับคุณแม่สุธิตาและน้องโฟกัสจิรคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปก็สิบกันนะคะเอต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะนิติพล Face and Body Clinic ทุกความสวยเป็นไปได้ที่สนับสนุนการก็สิบของเราในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหนี่เห็นหน้าเห็นตากันมานานมากเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยนะตอนนี้น้องโฟกัสอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ19ค่ะโอ้เราเจอตั้งแต่ตอนเป็นน้อยหน่านี่คือ9ขวบนี่ผ่านไป10ปีค่ะโอ้เร็วมากมากเร็วมากแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอะไรไงบ้างคะเรียนอยู่ที่ศรีนครินทร์วิโรฒค่ะวิทยานวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกภาพยนตร์ปีอะไรแล้วปี2ปี2ค่ะคุณแม่น้องเรียนเก่งไหมคะน้องเรียนพอใช้ได้ค่ะไม่ถึงกับเก่งอะค่ะเพราะว่าน้องต้องรับผิดชอบทำงานด้วยแต่ว่าทำกิจกรรมใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนี่ไงเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเราต้องถามก่อนว่าน้องเป็นคนยังไงคะคุณแม่ดื้อไหมคะดื้อค่ะดื้อคุณแม่คอนเฟิร์มเลยว่าดื้อดื้อมีวีรกรรมอะไรแสบๆบ้างไหมคะที่จำได้ตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กที่ซนมากเลยค่ะเช่นแบบจะอยู่กับถูกเลี้ยงที่บ้านยายค่ะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็จะอยู่กับพี่ชายแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นเหมือนผู้ชายมากเลยอะไรเงี้ยปีนป่ายใช่จะชวนพี่เล่นนู่นเล่นนี่เล่นอะไรแพงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีตอนนั้นอะไรนะทะเลาะคือเป็นคนที่แบบรักพี่มากค่ะรักพี่มากแล้วพี่เป็นคนไม่สู้คนเลยค่ะเราจำได้ว่าเหมือนคนข้างบ้านมาแกล้งพี่เราก็โมโหมากแต่ตอนนั้นคือตัวเราเท่านี้นะหยิบไม้ขนไก่ไปค่ะแล้วก็เดินลากคนกับพื้นแล้วก็เดินตะโกนแบบเฮ้ยแกล้งพี่ออกมาเลยออกมามาสู้ตัวต่อตัวเลยก็คือตัวเล็กเท่านี้แหละที่มาทำร้ายเด็กอ๋อเด็กไม่ยอมคนไม่ยอมเองไม่ยอมคือแบบมาทำร้ายอะไรพี่ไม่ได้ไม่ยอมคนรักพี่รักพี่เราแล้วคุณแม่คะน้องเนี่ยเวลาที่ทำผิดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่มีวิธีลงโทษยังไงน้องมั้งก็จะสอนเขาค่ะคุณแม่ก็ยังไม่ถึงกับต้องตีต้องอะไรคือเตือนก่อนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยังเตือนแต่ครั้งที่สามอาจจะต้องตีแต่ก็ยังไม่ถึงสามเราต้องบอกว่าเราเห็นน้องตอนเกือบ9ขวบในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันแต่ต้องบอกว่าสาวน้อยคนนี้ค่ะแม่คะเข้าวงการมาก่อนหน้านั้นเข้าวงการตั้งแต่6ขวบได้ยังไงคะคุณแม่เป็นน้องที่ทำงานคุณแม่ค่ะเขาออกไปแล้วก็กลับเข้ามาที่ทำงานอีกทีนึงแล้วก็มาเจอน้องโฟกัสเขาบอกพี่เอาน้องไปถ่ายรูปกับผมได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมให้งานอะไรเงี้ยบอกเอาไปสิเอาไปเลยตอนนั้นคุณแม่สนับสนุนหรือว่าลูกเขาแบบเป็นคนชอบแบบทำกิจกรรมชอบแสดงออกเราก็ลองให้ลูกลองทำดูว่าจะทำได้ไหมก็พาไปแล้วผลงานชิ้นแรกเหรอคะคุณแม่แรกๆนี่จะเดินเทิดพระเกียรตินะคะกับน้องคนที่ชวนนะคะค่ะแล้วก็เป็นถ่ายเทิดพระเกียรติในที่สวนลุงสวนลุงอะค่ะโฆษณาเป็นออกทีวีต่อจากนั้นก็เป็นโฆษณาที่เราเห็นเป็นส่วนมากจะเป็นโบรชัวร์ของโลตัสแต่ที่คุณหน้าคุณตาก็ถ่ายกับพี่นาริต้าถ่ายแบรนด์ใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เกิดจากอันนั้นแล้วก็มาจนถึงภาพยนตร์เรื่องแฟนฉัน
รู้สึกไหมว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กน้องโฟกัสมีแบบมีเบี้ยวไหมคะไหมคะมีมุมที่เบี้ยวไหมคะเพราะว่าเด็กทุกคนเนาะก็อยากจะเที่ยวเล่นเลยนะช่วงที่แฟนฉันเลยเนี่ยแรกๆเนี่ยจะรู้สึกอุ้ยสนุกไม่เคยทำนู่นนี่มาก่อนแต่พอทำไปได้สักพักนึงจะรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากทำแล้วอ่ะมันแบบอยากเล่นมันเหนื่อยหรือไงลูกมันอยากเล่นนะคะอยากเล่นพอเรายืนนะจุดตรงเนี้ยแล้วเรามองเพื่อนๆที่อยู่รอบๆเราอ่ะทุกคนเล่นได้ทุกคนแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ได้อ้าวแล้วทำไมเราต้องทำงานอ่ะไอ้เงี้ยเราก็จะคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่สอนและแนะนำน้องยังไงบ้างคะตอนที่แบบว่าน้องแบบเริ่มเบี้ยวๆแล้วเพราะตอนนั้นเขาก็ยังเด็กจริงๆนะคะเด็กมากๆแม่มีวิธียังไงคะก็ให้เขาอดทนนะเวลาแบบสมมติว่าไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ให้เล่นเล่นได้ตามในนั้นแต่ถ้าเราไปทำงานอ่ะเราก็ควรที่จะทำงานนะลูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณแม่ก็สอนและแนะนำว่าให้อดทนให้อดทนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอยู่โรงเรียนก็หน้าที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่น้องเบี้ยวจนถึงกับอาจจะต้องยกกองเลยอย่างเงี้ยเหรอคะแต่วันนั้นรู้สึกถ่ายมิวสิกแล้วเขาจะเอาฉากสุดท้ายน่ะคือลงน้ำแล้วเป็นคนเด็กที่ชอบเล่นน้ำแล้วเผอิญวันนั้นแดดอะไรพวกนี้มันเริ่มแบบไม่มีละเขาก็เลยจะตัดฉากน้ำน่ะออกโอ้ยทำไรจิตใจใช่ป่ะไม่ได้ลงน้ำไม่ได้เล่นน้ำแล้วแล้วทีนี้น้องทีมงานก็มาบอกคุณแม่ว่าเนี่ยไม่มีฉากนี้แล้วว่าทำไงดีคุณแม่อะไรเงี้ยไม่ต้องบอกน้องให้น้องทำงานไปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปบอกแล้วก็มีอยู่คนนึงอ่ะไปบอกเขาก็เลยบอกเขาแล้วเขาก็แบบงอแงเลยออกอาการแบบงอแงและร้องไห้ไม่เอาอ่ะบอกหนูแล้วไงว่าจะให้หนูเล่นหนูเล่นแล้วเนี่ยไม่ให้หนูเล่นเลยหนูไม่ทำละอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติแม่ดุไม่ลูกแม่ดุไหมแม่เป็นคนที่ถือว่าดุในระดับหนึ่งนะคะดุในระดับใช่ดุในระดับหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบสอนนะคะชอบสอนแม่เขาชอบสอนแต่จะไม่ดุพั่มเพื่อคือก็ต้องมีกฎนะคะเพราะว่าเด็กนะคะถ้าดื้อแล้วค่อยว่าแต่เห็นบอกว่าถ้าสมมติว่าเบี้ยวสุดๆทำอะไรไม่ได้แล้วคุณแม่จะงัดไม้ตายเลยคือให้กินน้ำแข็งคืออะไรคะอันนี้คือยังไงคะอันนี้แบบตั้งใจว่าเคี้ยวน้ำแข็งอะไรก็ได้ขอให้เป็นน้ำแข็งอ่ะเขาก็จะเอามาเคี้ยวเล่นเคี้ยวอะไรเงี้ยแล้วครั้งนั้นก็น้องก็หงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดแล้วเราก็ทำไงดีมาเราก็เอาน้ำแข็งมาแก้วนึงแล้วก็มาที่น้องเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาต้องทำงานต่อนะอะไรเงี้ยหนูต้องทำนะหนูจะไปดื้อนะเดี๋ยวไว้แม่พาไปเล่นที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำแข็งเขาก็ไม่กินแล้วนั่งเฉยแล้วก็น้ำแข็งหยอดใส่เข้าไปในปากก็เคี้ยวพอเคี้ยวก็เริ่มจะอารมณ์ดีเย็นทำไมคือยังไงอะพี่เป็นคนที่แบบเวลาโมโหหรืองุนยิ้นอะไรเงี้ยมันจะถึงตัวเองร้อนหมดเลยพอได้กินน้ำแข็งมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเย็นจังเลยอะไรเงี้ยรู้สึกสบายดีเหมือนพี่ถ้าพี่เหนื่อยพี่ต้องกินช็อกโกแลตแต่พี่ต้องถามก่อนว่าเข้าวงการตั้งแต่เด็กอ่ะเคยถ้าให้เลือกนะว่าเข้าวงการกับเป็นเด็กธรรมดาตัวโฟกัสเด็กธรรมดาแน่นอนค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยคิดว่าตลอดว่าอยากเป็นดารามากเหมือนเด็กทั่วไปที่แบบดูทีวีแล้วแบบเฮ้ยอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นนางงามอยากเป็นนางงามอยากเป็นนางงามไม่ได้อยากเป็นนางเอกนะอยากเป็นนางงามนางงามพอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องรับผิดชอบเกินอายุไปอีกค่ะไม่ใช่อะไรที่แบบเด็กสามารถจะรับผิดชอบได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปอะไรเงี้ยค่ะณตอนนั้นเพราะว่าถ้าเราเบี้ยวคนหนึ่งความหมายคือทั้งกองยกหมดนี่โอ้โหเป็นภาระที่แบบหนักเลยแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีโอกาสแม่ถามนิดนึงอะไรที่ไม่ชอบที่สุดในการที่เราเป็นนักแสดงไม่ชอบตอนแบบเวลามีคนลุมถ่ายรูปเยอะๆค่ะเพราะอะไรมันรู้สึกว่าเราแบบโดนถ่ายรูปแฟลชเยอะๆจนตอนเนี้ยตาเราแบบว่ารับแสงไม่ค่อยได้อะแล้วต้องถามก่อนว่าตอนนั้นอะที่เรามาเป็นดาราตั้งแต่เด็กอะพี่เชื่อว่าเด็กบางคนอะก็ยังไม่เข้าใจสาเหตุแล้วมีโกรธคุณแม่มาว่าแบบฉันอยากเป็นเด็กธรรมดาทำไมต้องมาให้ฉันเป็นดาราอะไรเงี้ยมีไหมคะมันไม่ได้โกรธแม่ค่ะแต่เหมือนทำไมเราต้องแบบไม่ได้มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างที่แบบเพื่อนๆเล่นแต่เราต้องทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วมาว่าเพราะอะไรมันเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าเราถือว่าเราก้าวมาไกลกว่าเพื่อนทุกคนหนึ่งก้าวเหมือนเราสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งที่อายุยังไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมมากคืออย่างที่โฟกัสบอกสามารถหาเงินแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้ถึงอาจจะเป็นบางส่วนแต่ว่าก็หาเงินได้ตั้งแต่เด็กอันนี้ใช่ค่ะถือว่าครอบครัวเราใหญ่ด้วยนะใหญ่ครอบครัวมีใครบ้างคะในครอบครัวที่ต้องดูแลก็คือเลี้ยงครอบครัวเป็นตายายเนาะตายายนะคือครอบครัวทางคุณแม่ค่ะอันนี้น้องโฟกัสก็เงินที่รายได้ก็เลี้ยงใช่เยอะนะเนาะอายุไม่กี่ขวบอะพี่ฝาแฝดน้องๆ
อะไรเงี้ยอุ้ยนี่นับนับไม่หลายเกือบ10คนนี่คือเขาดูแลน่าจะเกินได้มั้งโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณแม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่จะเป็นคนส่งเงินให้กับครอบครัวเราอยู่แล้วแต่พอน้องมาทำงานเนี่ยเราก็น้องได้ช่วยเราแต่จะบอกน้องนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเงินอันเนี้ยเอาไปทำบ้านให้ตายายนะจะขอเขาค่ะแต่มีช่วงแรกๆที่ทำงานได้เงินมาเนี่ยเขาจะบอกมีคนถามว่าได้เงินมาแล้วไปไหนอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกแม่อยู่ที่แม่ใช้หมดละอะไรประมาณนี้เราก็แม่งอนปะงอนงอนเราก็ทำไมลูกพูดอย่างนี้ล่ะถ้าพูดอย่างนี้นะหนูเอาตังค์ไปเลยแล้วก็ซื้อใช้จ่ายเอาเองแล้วกันแม่ไม่ยุ่งนะพอหลังจากนั้นพอใครถามว่าเนี่ยเอาเงินมีเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อเงินให้แม่เก็บแม่จ่ายคอนโดช่วยแม่จ่ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะความหมายคือก็ใช้เลี้ยงเราเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือเราพูดไปไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะรู้สึกแต่ว่าธรรมชาติไม่ได้คิดค่ะแต่จริงๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเหนื่อยแต่คุณแม่ก็เหนื่อยมากนะเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคุณแม่ต้องดูแลน้องใช่ไหมต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเนี่ยแหละแล้วก็ต้องดูแลทุกอย่างที่บ้านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุณเนี่ยสรุปช่วยกันเหนื่อยใช่แต่ว่าเหนื่อยก็ประสบความสำเร็จทุกวันนี้คุณแม่ก็ภูมิใจใช่ไหมเพราะอายุแค่19แต่ดูแลทั้งครอบครัวเลยครอบครัวดูแลครอบครัวใหญ่ก็ภูมิใจเขาแต่เห็นบอกว่าอีกหนึ่งความสุขของน้องโฟกัสนั่นก็คือการได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นใช่ไหมจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาก็สิบกันยาวเลยเดี๋ยวกลับมาก็สิบต่อกันในเบรกหน้าค่ะในเบรกนี้นะคะต้องบอกว่าสาวน้อยคนนี้นะคะมีช่วงชีวิตที่โอ้โหต้องบอกว่าดังเป็นพลุแตกจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันตอนนั้น9ขวบเนี่ยเราคิดไหมจ๊ะว่าเราจะเข้าวงการมาปุ๊บแล้วดังเลยไม่เคยคิดเลยค่ะคือตอนที่มาแคสหนังเรื่องเนี้ยก็คิดว่าก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาแบบมาเหมือนทุกๆงานที่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะแต่มันดันได้ขึ้นมาก็ไม่ได้คิดด้วยนะคะว่ามันจะดังดังขนาดไหนที่โฟกัสรู้สึกว่าโหเราดังได้ขนาดนี้เลยไหมแบบคือมันมีโมเมนต์ไหนไหมคือเดินแค่เดินธรรมดาเนี่ยค่ะคนก็โฟกัสแบบเฮ้ยน้อยนาโฟกัสคือเดินก็แบบทักกันแบบระนาวเลยค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะรับรู้ถึงความดังตรงนั้นยังไงบ้างคะตอนแรกแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าดาราเนี่ยอะไรยังไงแต่พอรู้แต่ว่าน้องดังขึ้นมาเนี่ยมีแฟนคลับอ่ะแม่ไม่รู้จักอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามีแฟนคลับอะไรยังไงก็มีคนแบบมาชอบตามทุกงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเนอะลูกเราเนี่ยทำให้แบบคนที่ไม่รู้จักกันน่ะได้มาเจอกันแล้วก็เป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วรับมือกับความดังนั้นยังไงคะปรับตัวยังไงได้แต่สอนน้องว่าจะอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำตัวให้มันดีๆต้องอดทนแล้วก็ต้องนอบน้อมกับผู้ใหญ่ไม่เลือกว่าผู้ใหญ่คนนี้ดังนั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้แบบอยู่ในเสมอใช่แล้วมีอยู่ช่วงเหนือลูกพี่โฟกัสหายไปเนี่ยโฟกัสไปทำอะไรไปเรียนค่ะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นทำไมไปยังไงมายังไงถึงคือจากที่บอกว่าคือชอบประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนที่แฟนฉันไปเปิดตัวที่นั่นก็เลยรู้สึกว่าพอขึ้นม.4มาค่ะก็เลยเลือกศิลป์ญี่ปุ่นนะคะเรียนศิลป์ญี่ปุ่นแล้วก็เลยลองไปสอบดูค่ะอยากลองไปเหมือนไปเรียนดูอะไรเงี้ยก็เลยลองไปสอบค่ะแล้วคุณแม่ก็ให้น้องสอบแต่ในใจคิดว่าคงไม่ได้อยู่แล้วเรียนแค่ม.4เพิ่งเรียนแบบพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ค่ะแล้วพี่ต้องถามว่าตอนนั้นไปอยู่นานขนาดไหนนะคะไป10เดือนค่ะ10เดือนชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นโอ้ยเหมือนอยู่สวรรค์นะคะ จริงๆทําไมอ่ะมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันขนาดนั้นนะคะคือแบบตั้งแต่เล่นเรื่องแฟนฉันมาเนี่ยทุกคนรู้จักเราทําอะไรเหมือนอยู่ในสายตาที่ทุกคนต้องมองเราตลอดเวลาแต่พออยู่ที่นั่นเฮ้ยเราเป็นคนธรรมดาแล้วอ่ะเรากลายเป็นเด็กธรรมดาคนนึงที่แบบมาเรียนอ่ะแล้วก็เรียนแล้วแบบใช้ชีวิตเหมือนแบบวัยรุ่นทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเรามีโอกาสที่จะมองเขาบ้างไม่ใช่เขามองเราอย่างเดียวใช่เรามีโอกาสโดยที่แบบไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องแบบมานั่งเกรงว่าเอ้ยเราจะทำตัวไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นดาราไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแล้วทุกวันนี้ยังอยากไปอยู่ไหมคะยังอยากค่ะแบบดีนะคะถ้าไปแล้วแบบไม่มีคนรู้จักอุ้ยชอบเลยค่ะ แต่ตอนนี้โฟกัสก็กลับมารับงานแสดงแล้วใช่ไหมลูกมีพี่ถ่ายไปมีอะไรบ้างลูก
ก็มีซิทคอมค่ะเรื่องยมบาลเรียกพี่ค่ะแล้วก็พวกถ่ายรายการอะไรเงี้ยทั่วไปค่ะยังไม่ได้มีละครก็หนังใหญ่อะไรกำลังดูอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่น้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคุณแม่แบ่งเวลายังไงครับถ้าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแม่จะไม่รับงานรับเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ปิดเทอมเนี่ยรับได้เต็มที่เลยหรือบางทีแบบมีติดต่อวันธรรมดาเนี่ยบอกวันนี้น้องเรียนนะแม่ยังไม่รับนะอะไรเงี้ยก็จะอธิบายให้เขาฟังแล้วคุณแม่จะหนักใจไหมคะเวลาที่แบบกลัวน้องจะเรียนไม่ทันเพื่อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยใจเรื่องแบบบางทีงานบางงานอ่ะเราต้องไปอ่ะจำเป็นต้องไปอ่ะแล้วน้องต้องขาดเรียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวขาดมากเกินไปแล้วอาจารย์เขาจะว่าไหมบางท่านก็ไม่เข้าใจใช่มีเทคนิคยังไงเทคนิคในการใช่มันเราเรียนไม่ต่อเนื่องอยู่แล้วเรามีเทคนิคยังไงแกโชคดีอย่างคือมีเพื่อนดีค่ะเพื่อนช่วยเรื่องงานเยอะมากค่ะคือกัดเป็นคนที่แบบถามว่าเรื่องเครียดเรื่องเกรดไหมกัดเป็นคนไม่เครียดเรื่องเกรดค่ะถึงจะได้เกรดต่ำหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่เรารับอะไรไปได้มากแค่ไหนมากกว่าก็รับผิดชอบตัวเองทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานได้ดีมากๆเลยค่ะแม่และนอกจากงานแสดงและอนาคตเนี่ยคุณแม่มองด้านอื่นไหมคะก็ไม่ได้มองอะไรนะเขาจบมาเนี่ยก็ลองดูว่าตามที่เขาเรียนมาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ให้เขาเต็มที่อะค่ะแล้วตอนนี้มีอาชีพอะไรพิเศษไหมคะแม่เขาอยากเปิดร้านอะไรสักอย่างค่ะก็เลยเปิดร้านกาแฟขึ้นมาแม่เขาอยากทำนู่นนี่นั่นบ้างเหมือนเขาคงว่างมั้งคะว่างเหมือนแบบว่างมานานแล้วใช่ไหมใช่ก็ดูแลหลายเดียวอยู่แถวไหนโปรโมทเลยอยู่ตรงโรงพยาบาลศรีชัย1ค่ะตรงถนนจรัญสนิทวงค่ะคือสามแยกไฟฉายอ๋อชื่อร้านอะไรคะเผื่อแฟนๆดูอยู่อยากไปอุดหนุนเขินมากชื่อร้านอะโฟกัสคอฟฟี่ค่ะโฟกัสคอฟฟี่ตรงตัวเลยร้านก็ชื่อเราอย่างนี้เรามีหน้าที่อะไรในร้านคะก็ไปเหมือนว่านั่งเป็นกำลังใจค่ะแต่บางวันก็แอบนอนอ๋อไปไปนอนอย่างเดียวเอาว่าไปกำลังใจส่วนน้อยแล้วส่วนใหญ่ก็นอนเดียวไปถึงก็ไปนอนเรียนเสร็จเป็นเพื่อนแม่อะไรเงี้ยสำหรับพี่คือประสบความสำเร็จมากเพราะว่าวัยแค่19สามารถ6ขวบอะแล้วหาเงินได้แล้วก็เรียนหนังสือได้แล้วก็ยังเป็นเด็กที่น่ารักดูแลครอบครัวความกตัญญูภูมิใจมากเลยตรงนี้ภูมิใจค่ะถือว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับนึงแล้วคือหมายถึงว่าในส่วนของครอบครัวค่ะแต่สำหรับอนาคตของเราที่เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกหนึ่งอย่างแต่วันนี้เราก็ภูมิใจที่เราได้ดูแลครอบครัวแล้วคุณแม่ล่ะคะภูมิใจก็ภูมิใจน้องนะคะแบบเป็นเด็กที่เหมือนเราสอนอะไรไปเนี่ยเขายังแบบจดจำที่จะทำตามเราอย่างให้กับครอบครัวเราเนี่ยเป็นเด็กที่แบบใจดีไม่หวงให้ทุกอย่างให้หมดอ่ะให้ครอบครัวเราอ่ะถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่เปรียบลูกสาวเหมือนน้องเนี่ยคุณแม่ในความคิดของคุณแม่เนี่ยน้องโฟกัสเนี่ยเหมือนถ้ากับครอบครัวเราเนี่ยเขาน่าจะมองว่านางฟ้าหรือเปล่าเหมือนจะมาช่วยให้กับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆมาช่วยครอบครัวให้แบบทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นก็ต้องถามก่อนว่าน้องเนี่ยน้องคุณแม่ใกล้ชิดกันมากดูแลกันทุกเรื่องอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ถามไม่ได้เลยแล้วเรื่องเป็นสาวแล้วด้วยอ่ะเรื่องหัวใจนี่คุณแม่ให้อิสระมากน้อยแค่ไหนคะอย่างกับช่วงนี้ก็จะมีมาคุยบ้างว่ามีคนมาหนุ่มๆมาสนใจอะไรเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะวิเคราะห์เองว่าคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็แบบให้หนูดูไว้แล้วกันไม่ได้แบบว่าให้เขาตัดสินใจว่าเออชอบคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมีแม่ดุไหมโฟกัสเรื่องนี้คือมีไหมคนนี้คุณแม่ไม่ชอบแล้วบอกไม่เอาก็มีค่ะแล้วเราว่ายังไงเราก็ช่วงแรกก็ดื้อเหมือนกันนะคะแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนพอมาตรงนี้เหมือนเราน่าจะตัดสินใจเองได้สิในความคิดเราอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็ฟังแม่นะคะเขาเหมือนก็ฟังแม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ตัดสินใจเองด้วยเหมือนเอาแม่มาวางครึ่งนึงแล้วของเราวางครึ่งนึงเงี้ยค่ะแล้วปัจจุบันนี้หัวใจเป็นไงจ๊ะก็ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนกันทุกคนเลยค่ะยังเด็กอยู่เนาะแล้ววันหนึ่งเมื่อโอกาสเวลาที่เหมาะสมก็จะอาจจะมีคนที่เหมาะสมเข้ามาได้แล้วต้องบอกว่าโอ้โหผ่านเรื่องราวกันมาในวงการที่เข้าวงการตั้งแต่เด็กก็ต้องมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีผ่านเหตุการณ์กันมาเยอะแยะมากมายคุณแม่มีอะไรยังห่วงลูกสาวคนนี้อยู่ไหมคะเกี่ยวกับการวางตัวแล้วก็เป็นเด็กที่แบบอารมณ์บางทีอารมณ์ร้อนเวลาอยู่ในมหาลัยอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องหรือว่าทะเลาะอะไรกับใครเนี่ยจะเตือนเรื่อยบอกว่าเงียบๆไว้นิ่งๆไว้ยิ้มไว้อย่างเดียวไม่ต้องไปแบบพูดหรือว่าไปแสดงออกอะไรออกไปอันนี้ก็คือจะบอกเขาอะค่ะเพราะว่าเวลาเสียเขารู้จักเราเราเสียคนเดียวใช่ใช่ค่ะแล้วในมุมกลับกันล่ะลูกน้องโฟกัสมีอะไรที่ห่วงคุณแม่บ้างตอนนี้คือแม่เขาก็มาดูแลร้านอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเหมือนเขาก็
ต้องตื่นช้าทุกวันต้องอะไรทุกวันเงี้ยก็แบบห่วงสุขภาพเขาด้วยเหมือนแม่อยู่นี้ก็มาปวดหลังปวดอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบอยากให้เริ่มอยากให้จ้างคนแล้วอะไรเงี้ย อยากให้นั่งดูเฉยๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงในสุขภาพสำคัญที่สุดแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะบอกกันและกันไหมก็เหมือนก็โตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็อยากให้แม่แบบว่ายอมรับแล้วก็เข้าใจในความคิดเทียบของเราในระดับหนึ่งซึ่งแบบโตขึ้นก็เหมือนแบบใช่อาจจะติดเพื่อนอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยมันบางครั้งมันต้องแบบอาจจะกลับบ้านดึกบ้างอาจจะอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่คือแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่บ้านแม่ชอบคิดว่าแบบไม่รักแม่แล้วนะไม่อยากอยู่บ้านแล้วกลัวหนีไปนู่นไปนี่คือแบบไม่ใช่นะคือแบบมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วค่ะอยากให้แม่เข้าใจจุดนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะอยากทำหน้าที่แม่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นขอเป็นแม่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ขอเป็นแม่เขาอยากดูแลทำหน้าที่ใช่ธรรมเนียมของรายการเราต้องบอกรักกันแล้วก็แสดงความรักในแบบของแม่ลูกคู่นี้นิดนึงรักนะอย่าดื้อเป็นลูกสาวคนเดียวเลยใช่เรารู้เลยว่าถึงความห่วงใยที่คุณแม่มีให้น้องและสิ่งที่น้องตอบแทนให้คุณแม่ก็เป็นสิ่งที่รู้ว่ามีกันและกันเสมอรวมถึงครอบครัวด้วยอันนี้พี่ชื่นชมจริงๆเพราะว่าคือหายากที่เด็กในวัยนี้จะเข้าใจว่าบางครั้งความเป็นเด็กเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้เพื่อคนนี้คนนี้แต่น้องเข้าใจและทำให้น้องก็มีทุกวันนี้นะอันนี้ชื่นชมจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งคุณแม่และน้องที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีกระเช้านะคะครีมผลิตภัณฑ์จากนิติพลคลินิกมอบให้คุณแม่และน้องโฟกัสไปใช้กันนะคะรวมถึงนี่ด้วยค่ะเป็นพิเศษมากๆว่าน้องกับคุณแม่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะก็มีบัตรนิติพลเดอะบิลเลียนนะคะให้ไปใช้บริการเสริมความสวยนะคะนวดหน้าขัดหน้าหรือว่าเลเซอร์ต่างๆได้ที่นิติพลคลินิกทุกสาขาตลอด1ปีเต็มเลยค่ะมอบให้น้องโฟกัสเลยนะคะรวมถึงมีของคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่จะมีกิฟต์วอลเชอร์นะคะจากนิติพลคลินิกเหมือนกันค่ะทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะให้ไปทำพร้อมกันทั้งคุณแม่และคุณลูกทุกสาขาเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะนิติพล Face and Body Clinic ทุกความสวยเป็นไปได้รวมถึงสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆของเราในวันนี้นะคะโรงแรม Dream BKK สุขุมวิทซอย15ค่ะและตอนนี้นะคะเราทั้ง4คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาก็10กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีแต่ว่าคือโหดร้ายขนาดนั่งกินข้าวผิดเก้าอี้ยังผิดเลยอ่ะยิ่งโตยิ่งรู้เลยว่าคนที่รักเราจริงที่สุดความภูมิใจที่พัดรู้สึกดีที่สุดไม่ใช่มีคนยอมรับไม่ใช่มีเงินใช้ไม่ใช่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งแต่ภูมิใจที่แม่ภูมิใจ